ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปิยบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันร,ราชนาจักรวปอ65รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์เทียนเอ็นสองโดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชนาจากักรวปอมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาส,สตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนากุลหรือพี่แก้ววบอ6 5ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แก้วครับทำไมการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมถึงมีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทยครับครับถ,ถ้าเรามองในแง่ของการที่จะพัฒนาประเทศไปข้างหน้านะครับเราก็ ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรมในโลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะกันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยมันก็จะต้องไปสอดคล้องกับว่าถ้าเราจะสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนี่ยเราก็ต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีและกก็นวัตกรรมใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆเหล่านี้นะครับซึ่งการที่เราจะก้าวทันสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยกำลังคนของประเทศที่จะต้องมีความรู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อตอบรับกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะครับเรามองง่ายๆว่าถ้าณปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนประเทศของเราเนี่ยไปเป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ไปเป็นอุตสาหกรรม3.0เป็นอุตสาหกรรม4.0อย่างท,ที่ทั่วโลกเขากำลังเดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยมันการที่จะไปถึงตรงนั้นได้กำลังคนของประเทศโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดรับกับ เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจึงมีความสำคัญมากนะครับครับณขณะนี้ที่เบสไลน์เองเนี่ยนะครับทักษะความสามารถรสมรรถนะและทัศนคติของคนไทยเองเนี่ยเราเราเป็นอย่างรไรบ้างครับสู้กับชาติอื่นๆได้อย่างไรบ้างครับคือถ้าเทียบในในภูมิภาคนะครับในกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมของเราก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ม ค่อนข้างที่จะแข่งขันได้แต่ถ้าถามว่าเราต้องการที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นเนี่ยาอาจไอ้ตรงนี้เราอาจจะยังมีมีน้อยอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดิจิทัลเรื่องอ,องค์ความรู้ทางด้านโ o บอ t i c s Automation ต่างๆเรายังมีคนในกลุ่มนี้อยู่น้อยมากนั่นคือเหตุผลที่ทำให้อุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยมัน ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปที่อย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าไป3.0นและสี่จุนย <Rut, S 2> ผมเล่าให้พี่หลุยฟังนิดหนึ่งว่าจริงๆอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยเรามีอุตสาหกรรมเยอะมากนะครแต่6 0เนี่ยยังเป็นอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ2.0 2.0ก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่ที่ยังต้องใช้แรงงานเป็นหล <ris als S 2> <matters. S 1> ักนะครับการเป็นอุตสาหกรรมที่ยังผลิตในระดับแมสและก็พอเราพูดถึงอุตสาหกรรมที่ผลิตในระดับแมสเนี่ยค่าแรง มันก็จะกลายเป็นปัจจัยสําคัญคที่ทําให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศแต่อันนี้พอเราพูดถึงนโยบายขึ้นค่าแรงเนี่ยทุกคนก็จะตกใจว่าเออพอขึ้นค่าแรงแล้วเนี่ยความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะจะจะ,จะเสียไปอันนี้ก็เป็นความจริงแต่สิ่งที่เราควรจะมองมากกว่าน,นั้นว่าไม่ใช่ว่าเราจะไม่ขึ้นค่าแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการย้ายฐานการผลิตแต่เราจะทำยังไงอุตสาหกรรมประเทศเนี่ยจึงจะก้าวพ้นจาก2.0ไป3.0ไป4.0ซึ่งค่าแรงจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะครับแต่การที่จะก้าวไปตรงนั้นได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเลยก็คือว่าเราขาดคนที่จะเข้ามาสู่ในผักดันอุตสาหกรรมเหล่านี้ไป3.0และ4.0เนี่ยเราขาดเยอะมากนะครับ ถ้ามองง่ายๆโดยสถิติอางทางด้านดิจิทัลเนี่ยเราต้องการคนที่อยู่ในดิจิทัลขั้นสูงซึ่งสามารถที่จะสร้างสร้างเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลใหม่ๆเนี่ยเราขาดขาดแคลนเนี่ยเป,เป็นเป็นหลักหลายแสนคนคนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเราต้องการแข่งขันกับประเทศอื่นนะครับเราต้องมาสร้างมุมมองของเราใหม่เราต้องสร้าง าการพัฒนากำลังคนใหม่ให้สามารถที่จะเรียนรู้หรือฝึกคนที่ที่ที่มีความต้องการและตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศในรูปแบบนั้น นอกจากในด้านของดิจิทัลแล้วเนี่ยยังมีด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกิดความต้องการนี่มีอะไรบ้างครับจริงๆที่เดี๋ยวนี้โดยพื้นฐานโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นดิจิทัลนะครับไม่ว่าท่านไม่ว่าเราจะไปอยู่ในด้านเกษตรและอาหารไปทางด้านยานยนต์หรือด้านพลังงานเนี่ยดิจิทัลก็จะเป็นฐานสำคัญนะครับมันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง d t t Science เรื่องของ Cyber Security นะครับแต่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราก็ยังต้องการ วิศวกรที่ทางด้านผลักดันอุตสาหกรรม4.0อย่างเช่นทางด้านโลบอติกส์นะครับทางด้านออโตเมชันวิศวกรที่เราเรียกว่าซิสเต็มอินทิเกรเตอร์คือวิศวกรที่จะทำหน้าที่ในการบูรณาการระบบในการที่จะผลักดันาการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม2.0ไป3.0หรือ3.0ไป4.0เนี่ยเรายังต้องการวิศวกรทางด้านนี้อยู่ค่อนข้างจะมากนะครับแล้วก็ นอกจากทางด้านดิจิทัลทางด้านออโตเมชันทางด้านอ o ล o t ร c บอติกส์แล้วเนี่ยความรู้ใหม่ๆทางด้านทางด้านเกษตรและอาหารนะครับทางด้านไบโอเทคเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศครับ,รบในส่วนของนโยบายของประเทศและอวเองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับในการผลักดันผลักดันการสร้างคนในลักษณะอย่างนี้นะครับ เราจะต้องจริงๆมันไม่สามารถทำด้วยส่วนของสถาบันอุดมศึกษาได้เพียงอย่างเดียวการที่จะผักดันเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆค่อนข้างมากนะครับเช่นต้องร่วมกับภาคุตสากรรมร่วมกับภาครัฐหรือแม้กระทั่งร่วมร่วมกับชุมชนหรือสังคมในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นะครับในส่วนของอวเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะเ,เราเรียกว่าปฏิรูปอุดมศึกษา เราสร้างกลไกใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้การออกแบบหลักสูตรการทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นในการผลิตบัณฑิตเนี่ยก็ต้องเป็นการผลิตบัณฑิตที่ที่ผลิตแล้วเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยทำงานได้ทำงานได้เลยหรือตรงตามความต้องการของผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นโดยโดยสิ่งที่อวอรทำเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ที่เราเพิ่งออกเนี่ยก็ยจะเป็นกลไกสําคัญว่าเราอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถทําหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้เอาภาคอุตสาหกรรมเข้ามาสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยไ,ได้นะครับแล้วก็มีการฝึกงานหรือการที่เราเรียกว่า experiential learning ให้ในหลักสูตรนั้นเนี่ยต้องทำให้ให้เด็กเนี่ยในการเรียนเนี่ยไม่ใช่เรียนมาจาก สิ่งที่อาจารย์สอนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเด็กจะต้องมีประสบการณ์ในการที่จะต้องออกไปทํางานกับภาคส่วนอื่นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็พยายามในนโยบายของอวเองเราก็พยายามจะหาความสแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศที่มีความชํานาญในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยและก็เป็นการจับคู่ระหว่างมหาวิทยาลัยไ,ไทยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรหรือพัฒนากําลังคน ที่ตอบโจทย์ทอันนี้เราพูดในมุมของมุมของ,ของออออการให้ปริญญานะครับ,รบแต่ส่วนหนึ่งของอวอเองเนี่ยเราก็จะมีให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องให้ปริญญานะครับที่เราเรียกว่านอนดีกรีก็เป็นการอัพสกิลรีสกิลนะครับสร้างหลักสูตรใหม่ๆที่อาจจะเป็นนอนดีกรีนะครับส่งเสริมให้หมหาลัยทำแล้วก็ ให้มหาลัยเนี่ยนะครับไปสู่การพัฒนากำลังคนทางด้านนี้เราพยายามบอกว่าทุกวันนี้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยไม่ใช่พื้นที่สำหรับคนอายุ1 8ปถึง2ีปีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คนสำหรับคนที่จะเข้ามาเรียนเพื่อเรียนปริญญาตรีแต่มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยต้องเป็นพื้นที่สำหรับคนในทุกช่วงวัยนะครับและต้องสามารถในการที่จะพัฒนาคนในทุกช่วงวัยนะครับผ่านระบบมหาวิทยาลัย ทำงานแล้วก็ต้องสามารถกลับเข้ามาในมหาลัยได้เกษียณอายุแล้วก็ต้องกลับเข้ามามหาลัยได้เพื่อที่จะมาเรียนรู้แล้วก็อัปเดตอัปสกิลรีสกิลของตัวเองเพื่อออกจะไปตอบรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับในเรื่องของหลักสูตรตามปริญญาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าได้รับโจทย์เลยหรือความต้องการจากภาอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้บัณฑิตเลยว่า ต้องการที่จะอยากได้ทักษะความความรู้ความสามารถ competency แบบไหนบ้างนะครับ,รบส่วนในเรื่องที่จะพัฒนา work adult education ต่างๆก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ทั้งประเทศเนี่ยได้ได้รับประโยชน์ใน,ในเรื่องของ up skill รี skill sk ต่างๆนะครับ,รบแล้วสาขาอะไรบ้างครับที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดที่ประเทศเองมีความต้องการหรือว่าตลาด มีความต้องการครับคือณตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่สําคัญคืออย่างที่ผมพูดไปตอนตอนต้ทางด้านดิจิทัลเนี่ยสำคัญคนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องดิจิทัลอาจจะลงไปนิดหน่อลงไปลึกนิดหนึ่งก็คืออาจจะไปทางด้าน AI AI นะครับ AI นี่ก็มีความจําเป็นอย่างมากนะครับเรายัางขาดทางด้านเนี่ยอยู่เยอะทางด้าน t a t c i e n c e นะครับทางด้าน Cyber Security ถ้าข้ามมาฝั่งเรื่องของวิศวะนะครับเรื่องของโรบอติกส์ด้านออโตเมชันที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรม4.0นะครับทางด้านา system integrator engineer system integrator engineer ก็คือการบูรณาการจากหลักหลายสาขาเพื่อที่จะมาในการผลักดันการเปลี่ยนอุตสาหกรรมในประเทศไทยน,นะครับอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็น เป็นพื้นฐานหลัก,ลกๆที่เราจําเป็นอ๋อแล้วก็มีเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะครับพี่หลุยส์ก็จะทราบว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันจะมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในระยะเวลา10ปีข้างหน้าเนี่ยการเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์มันจะมันจะมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็เซมิอคอนดักเตอร์เนี่ยมันต้องอาศัยการลงทุนค่อนข้างจะมากนะครับแต่การที่ จะเกิดการลงทุนทางด้านนี้ได้เนี่ยคี์พอยที่สำคัญของมันก็คือคนนคือถ้าเราไม่มีคนไม่มีทเล e n t เรื่องนี้เพียงพอเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะดึงอุตสาหกรรมเหล่านี้มาได้หรือไม่สามารถสร้างอุตสาหกรรมเหล่านี้มาได้เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยสาขาเหล่านี้คือสาขาที่ทางอวอเองเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็พยายาม คือเราเราวางแผนเอาไว้นะครับ,รบไม่ว่า AI data science ทางด้าน Cyber Security วร้ทาง Robotics, Automation, System Integrator, Semiconductor อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่บนแผนว่าเราจะสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาในปริมาณที่มากพอแล้วต้องมีคุณภาพด้วยครับและคราวนี้ในส่วนของลึกลงไปที่บทบาทของอวและมหาวิทยาลัยเองต่อเรื่องนี้จะต้องเป็นอย่างไรบ้างครับ คือต้องเรียนว่าอย่างอันแรกเลยนะครับผมว่าบทบาทกลไกที่สำคัญของอววและมหาวิทยาลัยที่ต้องทำร่วมกันคือมันต้องเปลี่ยนพาราดามของการการเรียนนะครับคืออย่างที่บอกว่ามหาลัยไม่ใช่พื้นที่สำหรับเด็กปริญญาตรีอย่างเดียวมหาลัยต้องเปลี่ยนบทบาทของตัวเองให้ให้เป็นพื้นที่สำหรับคนทุกช่วงวัยนี่ผมอาจจะบอกพี่หลุยได้อยู่สองอย่างว่า จริงๆสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะพัฒนาคนในด้านนี้เนี่ยนะครับมันมันจะมีอยู่สอ,สองเรื่องใหญ่ๆก็คือ experiential learning <Okay. S 2> คือการเรียนรู้จากจากประสบการณ์ซึ่งมันหมายความว่าคอสในมหลาลัยเนี่ยมันควรจะไม่ใช่การเรียนที่อยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่ทำยังไงเด็กเวลาเรียนเนี่ยถึงสามารถที่จะออกไปทำสาิจศึกษาออกไป เรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชนได้ตั้งแต่อยู่ใน,ในสถาบันในการเรียนหนังสือถูกไหมครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของไลฟ์ลองเรียนนิ่งนะครับทำยังไงมหาวิทยาลัยเนี่ยถึงจะกลายเป็นพื้นที่สำรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นบัณฑิตจบใหม่หรือไปทำงานแล้วกลับเข้ามาเรียนหรือกรเกษียณอายุแล้วเป็นผู้สูงวัยแล้วกลับเข้ามาเรียนได้ ด้วยวิธีด้วยสเรื่องนี้เรื่อง experiential learning กับ lifelong learning เนี่ยผมคิดว่าไอ้นี่คือคือที่อวพยายามเราใน2อสมปีที่ผ่านมาเราทำเรื่องนี้เยอะมากนะครับเราพยายามเปลี่ยนระบบในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนกฎระเบียบนะครับให้เกิดการเรียกว่าเป็นการชิปพาราดามชิปจากอุดมศึกษาได้ปกติไปเป็นอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ครับ คราวนี้ในส่วนของกลไกนอกนอกจากสองตัวนี้แล้วนะครับเอ็กซ์เพ r n น n ั n กับตัว Lifelong Learning แล้วเนี่ยยังมีกลไกอะไรอีกบ้างครับ,รบที่ทาง all all อวจะใช้ในการสนับสนุนในเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จรในในกลกลไก,ลกเนี่ยเราจะทำเพื่อที่จะผลักดัน2เรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จรที่จริงๆเราทำไปหลายเรื่องนะครับแต่ว่าผมจะ แชร์สักสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องหลักสูตรแซนบ็อกซ์คือจริงเนี่ยในหลักสูตรในอุดมศึกษาเนี่ยเราต้องมีเราเรียกว่ามาตรฐานอุดมศึกษานะครับซึ่งหมายความว่าหลักสูตรที่จะออกไปสอนในปริญญาตรีเนี่ยต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุดมศึกษาซึ่งท่านก็จะคนที่อยู่มหาลัยก็จะทราบดีนะฮะจะต้องมีอาจารย์เท่านี้จะอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิแบบนี้ต้อง การสอนอาจารย์ที่ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติอย่างไงนะครับแล้วก็การความพร้อมในห้องปฏิบัติการต้องเป็นยังไรอาจารย์หนึ่งคนรับผิดชอบได้หนึ่งหลักสูตรอันนั้นคือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรซึ่งมันมีความจําเป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีหลักสูตรเรามีมหาลัยอยู่1 5อยกว่าแห่งเรามีหลักสูตรอยู่ประมาณหมื่นกว่าหลักสูตรเพราะฉะนั้นมันก็จําเป็นต้องมีมาตรฐานเพื่อคุ้มของผู้บริโภค แต่ในทางกลับกันเนี่ยการมีมาตรฐานหลักสูตรเนี่ยบางทีมันก็มันก็ไปบล็อกหลักสูตรใหม่ๆที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นเร็วๆอยากจะออตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉนในในในอวเองเนี่ยเราจึงมีระเบียบออกมาที่เราเรียกว่า higher education sandbox sandbox ก็คือกระบะทรายนะครับ ให้ได้ทดลองทําหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรเช่นท่านบอกว่าโอเคหลักสูตรนี้แต่ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจบผู้สอนอาจจะไม่ใช่อาจารย์มหลาลัยเลยก็ได้อาจารย์มหลาลัยอาจจะนิดเดียวที่เหลือเอามาจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นผู้สอนก็ได้อันนี้คือคือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรหรือในมาตรฐานหลักสูตรจะต้องเรียนวิชาศึกษาทั่วไป ก็อาจจะบอกไม่ต้องมีวิชาศึกษาทั่วไปก็ได้นะฮะ <c oughs> ไปฝึกงานอย่างเดียวแล้วก็ไปฝึกงานแล้วก็การเรียนเป็นโปรเจกต์เบสก็ได้อันนี้คือทําได้หมดแต่ขอให้มันให้มันตอบโจทย์การพัฒนากําลังคนอันนี้คือแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งเราจะอนุญาตให้หลักสูตรเป็นแซนด์บ็อกซ์ได้เนี่ยหลักสูตรนั้นเนี่ยจะต้องเ,อเรียกว่าอะไรฮนะหลักสูตรนั้นต้องเป็นการผลิตคนที่ประเทศชาติต้องการอย่างเร่งด่วน นะครับแล้วผลิตตามแบบปกติมันจะช้านะครับแล้วก็ต้องผลิตในปริมาณที่ที่มี Impact นะฮะแล้วก็ต้องมีคุณภาพอันนี้คือคือเรื่องแซนบ็อกซ์นี่เรื่องที่มีมีตัวอย่างที่ได้ดอตอนนี้หลักสูตรที่ผ่านแซนบ็อกซ์แล้วเนี่ยแล้วเริ่มเปิดแล้วเนี่ยมีสักผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้ประมาณ8หลักสูตรนะครับอย่างเช่นหลักสูตรผลิตคนทางดิจิทัลของ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับหลักสูตรผลิตไฮเทคองเทอร์เนอร์อ High ของมหาลัยหอการค้านะครับหลักสูตรการผลิตผู้ประกอบการทางด้านทา,ทางด้านแพทย์และสมุนไพรระดับปริญญาโทของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเงี้งเป็นตน้นอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ที่เราเห็นว่าโอเคมันต้องมีความจำเป็นในการผลิต อย่างเร่งด่วนนะครับหลักสูตรทางด้านฉุกเฉินการแพทย์นะครับที่ทําร่วมกันของ10มหาวิทยาลัยอ,อย่างนี้เป็นต้นครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเป็นกลไกสําคัญของอว mm. ก็คือเรื่องของคลังหน่วยกิจซึ่งเราเรียกกันว่าเครดิตแบงค์นะครับคลังหน่วยกิจเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่เราออกมาว่าเ,เราสามารถที่จะให้คนไม่ว่าจะอายุ ใน,ในประกาศเกณฑ์นหน่วยกิจเนี่ยคุณอายุเท่าไหร่ก็เรียนมาหาหลัยได้นะครับ,รบถ้าวิชานั้นถูกประกาศว่าเป็นเป็นวิชาภายใต้คลังหน่วยกิจนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเด็กม3อ,อาจจะอยากว่าอยากจะเรียนวิชานี้กับาราชพัฒน์ปูดอก <ลง S 2> ็ไปไปเรียนไป,ไปเรียน,ยนแล้วก็สะสมเป็นหน่วยกิจ แล้วก็พออยู่ม .4 บอกว่าเอ๊ะเรยอยากไปเรียนโคดดิ้งกับมจทอ,อยากเรียนวิชาเคมีกับพี่หลุยส์อย่างเงี้ยก็ไปเรียนแต่วิชานั้นเป็นวิชาขลางหน่วยกิจนะฮะแล้วเขาก็สะสมหน่วยกิจไปเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยกายมันเปนการเปิดโอกาสให้ว่าทุกคนในประเทศไทยทุกช่วงวัยเนี่ยเป็นเลิร์เนอร์เลิร์เนอร์ก็คือผู้เรียนสามารถที่จะสะสมเป็นหน่วยกิจ และหน่วยกิจเหล่านี้มันก็จะถูกเก็บไว้ที่ระบบขังหน่วยกิจแห่งชาติหรือเราเรียกว่า national credit bank ซึ่งเขาเรียนไปเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยสมมุติว่าเขาบอกว่าเอาเรียนไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็ไปเบิกเครดิตเนี่ยจากขังหน่วยกิจแห่งชาติแล้วก็มาบอกว่าอ๋อถ้าจํานวนหน่วยกิจนี้ตรงกับมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรก็ตามระเบียบม,มหาลัยนั้นก็สามารถรับปริญญาได้หรือถึงแม้จะรับปริญญาไม่ได้แต่เขาก็จะมีพอร์ต ที่บอกว่าเขามีการเรียนรู้อะไรมาบ้างใช่ไหมครับเรียนจากที่ไหนบ้างระบบค้างหน่วยกิจเนี่ยไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยอย่างเดียวระบบข้างหน่วยกิจเนี่ยมาจากการไปเรียนที่ training provider ก็ได้นะครับอาจจะไปเรียนคอสนี้กับคอ,ส,บคอสเซลาไปเรียนคอสนี้กับหัวเว่ยไปเรียนกับ Google ก็สามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยกิจได้รหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ทำงานทำงานทางด้านอโตเมชัตอยู่ใน eec มา หลายปีก็เอาประสบการณ์ตัวนี้มาเทียบเป็นหน่วยกิจครับอันนี้คือกลไกล <c oughs> สองเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ที่ช่วยให้เราเข้าสู่ experiential learning กับ lifelong learning ได้มากขึ้นครั้นี้ <c oughs> ถ้าจะลึกลงไปในเรื่องที่จะทั้งส่งเสริมด้วยและผลักดันในส่วนของการส่งเสริมตัว experiential learning เนี่ย โดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเ,เขามีผู้เชี่ยวชาญต่างๆค่อนข้างจะเยอะตัวตรงนี้เองเอวีว<อ>มีแนวทางในการ,ร,รที่จะผลักดันหรือส่งเสริมเรื่องนี้ยังไงบ้างครับจริงเราพยายามที่จะเปิดโอกาสจัดาการประชุมการพบปะระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ภาคอุตสาหกรรมให้มากนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนในหลายๆโครงการอย่างโครงการบัณฑิตพันใหม่โครงการซีวีเพื่อที่จะให้มหาลาัยเนี่ยไปร่วมกับภาคเอกชนทั้งในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรเรื่องของการรับเด็กไปฝึกงานนะครับหรือการเข้ามาร่วมสอนนะครับซึ่งเราทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ สนับสนุนงบประมาณในบางส่วนด้วยนะครับซึ่งอย่างวันที่27เนี่ยยีที่จะถึงเนี่ยที่เซนทาราแกรนดเนี่ยเราก็จะจัดงานเรียกว่าฟิวเจอร์แคริเออรนะครับซึ่งก็จะมีการพบปะระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะมาแชร์ความรู้ร่วมกันว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยต้องการอะไร จากบัณฑิตในมหาวิทยาลัยและมหาลัยก็จะรู้ว่าสิ่งที่มหาลัยจะต้องทําภายใต้กลไากาและเครื่องมือต่างๆที่อวบีเนี่ยจะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไรครับคราวน,นี้ผมขยับต่อไปในเรื่องของการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆเนี่ยนอกจากในส่วนของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแล้วก็อาจจะยังมีส่วนอื่นๆอีกที่มีความจําเป็นในเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยนะครับควรจะมีรูปแบบหรือว่ามี การลดอุปสรรคต่างๆนียเพื่อให้ประสบความสําเร็จนียจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างครับคือคือผมคิดว่าประเด็นสําคัญเนี่ยคือความร่วมมือเนี่ยมันควรจะเป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันต้องเป็น Triple h ลเฮลิคือมันมีส่วน3ส,ส่วนก็คือสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนนะสถาบันอุดมศึกษาก็อย่างที่ผมบอกจะต้องเปลี่ยนไปในมีชิพไปในทางนี้นะครับ แล้วภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยผมว่าต้องจริงๆตอนนี้ก็ดีขึ้นมากนะครับแต่ว่าในระดับ SME เนี่ยก็ยังอาจจะน้อยอยู่ก็คือต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษามากขึ้นแล้วก็ภาครัฐเนี่ยแน่นอนฮะเรื่องนโยบายการพัฒนากำลังคนนโยบายเรื่องของการสนับสนุนซึ่งผมเรียกว่าสนับสนุนทุน เพื่อในสาขาที่มันมีความจําเป็นของประเทศเนี่ยมันจะมีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า3ส่วนหลักๆเราเนี่ยจะต้องถูกทํางานร่วมกันแล้วก็มองในภาพใหญ่ต,ต้องเรียนว่าเราเราเราณปัจจุบันเราก็เดินไปในทิศทางนี้นะครับทางอวอเองเนี่ยก็หาลือกับ B.O.I. อย่างต่อเนื่องนะครับ,รบว่าเอะถ้าเราจะช่วยในการที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ย สิท่ทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คำตอบอย่างเดียวนะครับมันก็คือว่าเรามีคนพร้อมไหมนะครับนั้นคือการทำงานภาพหลักอย่างนี้มันต้องภาพไปด้วยกันนะครับว่า BOI ภาคอุตสาหกรรมภาครัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยจะต้องมองว่าเป้าสิ่งเหล่านี้คืออะไรและใครจะต้องทำอะไรบ้างครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานองค์กรหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนใจในการร่วมมือ หรือต้องการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต้องการความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจะต้องติดต่อที่ไหนอย่างไรผ่านทางช่อง,องทางใดบ้างครับพี่ครับก็จริงครับประสานมาที่กระทรวงก็ได้นะครับเพราะที่กระทรวงเองเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับ,รบจริงๆไม่ใช่เฉพาะพัฒนากําลังคนอย่างเดียวการทําวิจัยด้วยนะครับหรือจะติดต่อผ่านมหาวิทยาลัยที่อยู่ กล้ทันก็ได้คือมหลาลัยเนี่ยณนะตอนนี้เองเนี่ยผมเข้าใจาพ้นขั้นเชื่อมั่นว่ามหลาลัยเองก็เปิดกว้างในการที่จะแลกเปลี่ยนกับภา,าคอุตสาหกรรมนะครับก็สามารถทําได้ทั้งสองส่วนคือมาที่กระทรวงก็ได้มาทีา่สถาบันวิจัยก็ได้หรือไปที่มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับครับครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับรู้เรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของ การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วผมต้องขอขอบคุณท่านรองประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศาส,สตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุลที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติ ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์เทนเอ็น2อง o วิชั่น784และทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีนะครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันธ์และศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนากุลขอราไปก่อนสวัสดีครับ